สวัสดีค่ะ Easy Food บาชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำเมนูช็อกโกแลตคอฟฟี่เค้กค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตที่ได้ทั้งความอร่อยจากช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟเลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มทำตัวเค้กกันก่อนค่ะเราจะใช้เป็นสูตรเค้กช็อกโกแลตสปันนะคะเริ่มจากการตีไข่น้ำตาลนมข้นจืดน้ำเปล่าเกลือแล้วก็เอสพีเข้าด้วยกันนะคะเราจะตีด้วยความเร็วสูงค่ะโดยใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีค่ะเราจะตีส่วนผสมให้มีความข้นนะคะแล้วก็มีสีขาวออกครีมๆแบบนี้นะคะค่ะพอเราตีส่วนผสมให้มีความข้นแล้วก็สีขาวครีมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ของแห้งค่ะของแห้งประกอบด้วยแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ค่ะเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูค่ะจากนั้นเราก็จะร่อนของแห้งนะคะลงไปในส่วนผสมที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะพอเราร่อนของแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะก่อนจะตีเราก็จะใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของแป้งค่ะในขั้นตอนนี้เราจะตีด้วยความเร็วระดับปานกลางค่ะใช้เวลา2นาทีค่ะพอตีเสร็จแล้วเราก็จะปาดขอบโถนะคะปาดให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำส่วนผสมส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งค่ะนำไปใส่ในเนยอุ่นค่ะเนยที่ใช้จะต้องเป็นเนยอุ่นที่ค่อนไปทางร้อนนะคะจะต้องเป็นเนยที่ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นนะคะคนส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำกลับไปเทในส่วนผสมที่เหลือนะคะจากนั้นก็จะคนแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้จะใช้ความเร็วต่ำนะคะใช้เวลา1นาทีค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะวันนี้เราทำเป็นเค้กช็อกโกแลตขนาด2ปอนด์นะคะปูด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ค่ะเทส่วนผสมลงไปในปริมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เค้กนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปเข้าอบค่ะก่อนเข้าอบก็ให้เรากระแทกกับพื้น 2-3 ครั้งนะคะเพื่อไล่อากาศเปิดไฟ170องศาค่ะนาน 30-35 นาทีพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักไว้บนตะแกรงค่ะรอให้เค้กอุ่นๆแล้วเราก็จะนำออกมาจากพิมพ์เค้กค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาสไลด์ค่ะให้ได้3ชั้นแบบนี้นะคะหรือใครจะสไลด์เป็น2ชั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นมาตีวิปครีมค่ะวิปครีมของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยวิปครีมค่ะผงโกโก้แล้วก็ผงกาแฟและน้ำตาลไอซิ่งค่ะตีส่วนผสมของวิปครีมให้เข้ากันนะคะโดยใช้ความเร็วระดับสูงค่ะจากนั้นก็ตีต่อนะคะให้วิปครีมขึ้นฟูแล้วก็นุ่มนะคะในขั้นตอนนี้ให้ระวังด้วยนะคะว่าวิปครีมจะแข็งเกินไปค่ะถ้าตีวิปครีมแข็งเกินไปเขาก็อาจจะแตกตัวแล้วก็เวลาทานก็จะไม่อร่อยค่ะพอตีวิปครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบเค้กค่ะป้ายวิปครีมลงไปในฐานรองหรือจานนะคะจากนั้นวางเค้กชิ้นที่1ค่ะจากนั้นให้พรมด้วยคอฟฟี่ไซรัปค่ะพรมไปบนเนื้อเค้กนะคะให้ทั่วๆค่ะให้เค้กชุ่มๆเลยนะคะพอพรมทั่วแล้วเราก็ตักวิปครีมมาใส่บนเค้กได้เลยค่ะแล้วก็ปาดให้ทั่วนะคะปาดด้านบนแบบนี้ค่ะปาดทั่วๆแบบนี้นะคะพอปาดดีแล้วเราก็จะวางเค้กชั้นที่2ค่ะต่อไปมาวางเค้กชั้นที่2นะคะพอวางเสร็จแล้วก็อย่าลืมพรมด้วยคอฟฟี่ไซรัปนะคะเพื่อให้เค้กมีความชุ่มฉ่ำค่ะแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟด้วยค่ะจากนั้นก็ใส่วิปครีมลงไปค่ะแล้วก็ปาดให้ทั่วค่ะในขั้นตอนของการตีวิปครีมแล้วก็ปาดวิปครีมนะคะแนะนำให้ทำด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ควรจะทำในห้องที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้สะดวกนะคะเพื่อป้องกันวิปครีมละลายค่ะถ้าอากาศร้อนเนี่ยวิปครีมก็จะละลายได้ง่ายค่ะค่ะเราวางเค้กชั้นสุดท้ายแล้วนะคะพรมคอฟฟี่ไซรัปเสร็จแล้วก็ปาดวิปครีมเหมือนเดิมค่ะใครชอบครีมเยอะๆก็ใส่ไปเยอะนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบครีมน้อยก็สามารถใส่น้อยๆได้เลยค่ะหลังจากที่เราปาดวิปครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นให้เซตตัวค่ะปาดด้านบนนะคะแล้วก็เก็บด้านข้างอีกรอบนึงค่ะอาจจะใช้เป็นที่ปาดแบบนี้หรือจะใช้เป็นไพ่ก็ได้นะคะด้านข้างแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนค่ะ
หรือจะใช้เส้นสปาตูล่าแบบนี้ปาดทั้งบนทั้งข้างเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะคะพอปาดเสร็จเรียบร้อยได้จนพอใจแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะในระหว่างที่นำไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเรามาทำช็อกโกแลตกานาชค่ะนำวิปครีมไปอุ่นให้ร้อนนะคะจากนั้นใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปค่ะแช่ไว้ 2-3 นาทีนะคะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคนจนช็อกโกแลตและวิปครีมละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะพอช็อกโกแลตกานาชเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ถุงบีบค่ะนำมาใส่ถุงบีบแล้วก็ตัดปลายถุงนะคะเป็นรูเล็กๆค่ะแล้วก็ค่อยๆบีบช็อกโกแลตกานาชข้างๆแบบนี้นะคะบีบจนทั่ววงเลยค่ะบีบจนทั่วรอบเค้กนะคะค่ะจากนั้นก็ตัดปลายถุงให้กว้างหน่อยนะคะแล้วก็บีบใส่บนหน้าเค้กแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ที่ปาดเค้กนะคะหรือสปาตูล่าค่ะปาดให้ทั่วๆนะคะปาดให้ช็อกโกแลตกานาชกระจายไปทั่วเค้กค่ะค่อยๆกับปาดไปแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปพักไว้ในตู้เย็นแล้วก็นำออกมาตกแต่งค่ะวิปครีมที่เหลือเรานำมาใส่ถุงบีบค่ะแล้วก็ใส่หัวบีบตามที่เราชอบนะคะเบอร์ไหนก็ได้ค่ะจากนั้นก็บีบตามต้องการแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตค่ะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสวยงามน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาตัดชิมกันค่ะใช้มีดตัดเค้กตักลงไปเลยค่ะวิธีที่จะทำให้ตัดเค้กออกมาได้สวยนะคะแนะนำให้จุ่มมีดตัดเค้กลงในน้ำร้อนนะคะเพื่อที่จะได้ตัดเค้กได้คมสวยค่ะค่ะมาดูเนื้อเค้กกันค่ะสวยงามน่ารับประทานมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมเค้กพร้อมๆกันเลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่หวานมากด้วยค่ะในส่วนของเนื้อเค้กเนี่ยก็จะได้รสชาติช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยเราก็จะได้ทั้งรสกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตเลยค่ะเข้ากับช็อกโกแลตกานาชที่เราราดด้านบนได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบเมนูเค้กช็อกโกแลตนะคะก็อย่าพลาดที่จะทำเมนูนี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ